ข้ามฟากมาที่ในฝั่งของประเทศไทยกันบ้างครับถือว่าเป็นประเด็นร้อนขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่ดาราสาวชื่อดังคุณมินพิชยานะครับนางเอกช่องเจ็ดนะครับเธอไปโพสต์รูปลงใน Instagram ส่วนตัวก็เป็นภาพนะครับที่ถ่ายคู่กับกระเป๋าแบรนด์เนมยี่ห้อดังนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นคือยี่ห้อ Hermes คือถ้าดูตามรูปนี่หลายใบเลยนะค่ะหลายใบมากแล้วคือใบนึงเนี่ยราคาก็แพงด้วยนะคะเป็นหลักแสนก็มีเหมือนกันแต่หลายคนตั้งคำถามว่าเอ๊ะซื้อมาเยอะขนาดนี้ซื้อมาทำไมแล้วเสียภาษีถูกต้องหรือเปล่าใช่ครับเอาเข้าประเทศไทยมาได้ยังไงนะผ่านตม.ได้อย่างไรนะครับต้องเสียภาษีหรือเปล่านะครับหลังจากมีคนไปแชร์กันนะครับไปพูดถึงกันเนี่ยก็ทำให้คุณมินต้องรีบลบภาพนี้ออกจาก Instagram ส่วนตัวเลยนะครับเรื่องนี้เองนะครับทางอธิบดีกรมศุลกากรคุณกุลิศสมบัติสิรินะครับบอกว่าตอนนี้ทางกรมศุลกากรนะครับก็เตรียมที่จะทำหนังสือเชิญคุณมินมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเบื้องต้นนะครับจากการตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรสนามบินดอนเมืองไม่พบว่ามีการนำกระเป๋าหรือสินค้าที่ต้องเสียภาษีผ่านเข้ามานะครับแล้วก็ยืนยันนะครับว่าทางกรมนั้นไม่ได้เลือกปฏิบัติไม่ว่าคุณจะเป็นดาราเป็นนักร้องชื่อดังถ้านำของที่ถือว่ามีมูลค่าเกิน 10,000 บาทเข้าประเทศไทยต้องเสียภาษีอันนี้เป็นกฎนะครับในการนำเข้าสินค้าราคาแพงเข้าประเทศไทยครับส่วนในฝั่งของคุณมินเองนะครับตอนนี้ก็คือยังไม่ออกมาให้สัมภาษณ์มีเพียงคุณพ่อนะครับออกมาบอกว่าตอนนี้คุณมินถ่ายละครอยู่แล้วก็จะเปิดใจเรื่องนี้ในงานทำบุญวันเกิดก็คือวันที่28เมษายนเดี๋ยวจะนัดสถานที่นัดเวลาอีกทีนะครับว่าจะเป็นที่ไหนแต่ส่วนตัวเนี่ยคุณพ่อบอกว่าก็ได้มีการเตือนคุณมินไปแล้วเหมือนกันนะครับเกี่ยวกับการโพสต์ภาพต่างๆลงในสื่อโซเชียลมีเดียขนาดที่ข่าวที่บอกว่าทางกรมศุลเตรียมที่จะเรียกสอบคุณพ่อบอกว่าตอนนี้ยังไม่ได้รับการติดต่อครับค่ะเบื้องต้นนะคะอย่างที่บอกกันไปว่าทางเจ้าหน้าที่ศุลกากรสนามบินดอนเมืองนะคะบอกว่าไม่พบว่ามีกระเป๋าที่ต้องเสียภาษีผ่านเข้ามาตอนนี้คงต้องเร่งไปตรวจสอบนะคะแล้วก็หลายคนก็รอฟังว่าคุณมินเนี่ยตกลงจะออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงอย่างไรนะคะ